นบอลเขินแทนจับตาจังหวะกาบีพบเจ้าหญิงแห่งสเปนกีฬาวันที่16กรกฎาคม2567 15:45 น.ควันหลงหลังจบการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024โดยเป็นกระทิงดุทีมชาติสเปนที่ผงาดคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จถือเป็นสมัยที่4ของชาติด้วยการเอาชนะทีมชาติอังกฤษไป 2-1 ล่าสุดขุนพลทีมชาติสเปนได้เดินทางกลับถึงบ้านเกิดพร้อมมีการฉลองแชมป์ยูโรอย่างยิ่งใหญ่รวมถึงได้มีการเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6กษัตริย์แห่งสเปนอย่างใกล้ชิดอีกด้วยอย่างไรก็ตามมีแฟนบอลหลายส่วนจับตาการพบกันของเจ้าหญิงเลโอนอร์มกุฎราชกุมารีแห่งสเปนและกาบีกองกลางดาวรุ่งของทีมชาติสเปนหลังจากก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวจากสื่อต่างประเทศว่าเจ้าหญิงเลโอนอร์ความชื่นชอบในตัวของแข้งวัย19ปีโดยมีจังหวะที่สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้สมเด็จพระราชินีเลติเซียเจ้าหญิงเลโอนอร์และเจ้าหญิงโซเฟียแสดงความยินดีกับขุนพลกระทิงดุด้วยการเช็คแฮนด์และเมื่อถึงคิวของกาบีมาถึงหน้าพระพักของเจ้าหญิงเลโอนอร์พระองค์ก็แย้มส่วนให้และเช็คแฮนด์กันตามปกติซึ่งการพบกันของเจ้าหญิงเลโอนอร์และกาบีเป็นที่พูดถึงของแฟนบอลต่างชาติเนื่องจากมีรายงานว่าเจ้าหญิงทรงชื่นชอบกาบีถึงขนาดมีรูปของแข้งรายนี้อยู่ในแฟ้มหนังสือเรียนเลยทีเดียวเรื่องความชื่นชอบของเจ้าหญิงเลโอนอร์ที่มีต่อกาบีนั้นเกิดเป็นข่าวถึงมาในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ในเกมที่ทีมชาติสเปนเอาชนะคอสตาริกา 7-0 กษัตริย์เฟลิเป้ที่6ได้เข้าไปแสดงความยินดีกับทีมถึงห้องแต่งตัวซึ่งมีการจับภาพได้ว่าพระองค์มีเสื้อที่มีลายเซ็นของกาบีและดูจากขนาดของเสื้อแล้วคาดว่าน่าจะเป็นของเจ้าหญิงเลโอนอร์นั่นเองสำหรับปัจจุบันเจ้าหญิงเลโอนอร์เจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียวัย18ปีพระองค์ทรงอยู่ในลำดับแรกของการสืบสันติวงศ์ประเทศสเปนดินเนอร์พักร่วมชื่นมื่นพปชรเจ้าภาพจัดเชฟดังเสิร์ฟเมนูอาหารไทยรสเลิศการเมือง15กค2567ถึง18:28 น.ดินเนอร์พักร่วมชื่นมื่นพปชรเจ้าภาพจัดเชฟดังเสิร์ฟเมนูอาหารไทยสุดหรูรับรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าแกนนำพักเมื่อเวลา 17:00 น.วันที่15กรกฎาคม2567ที่บ้านปาร์คนายเลิศผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศงานเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาลครั้งที่3โดยมีพรรคพลังประชารัฐพปชรเป็นเจ้าภาพจัดเซตเมนูอาหารไทยร่วมสมัยโดยเชฟป๊อปพิชชากรรามบุตรไว้เลี้ยงรับรองเช่นแซงว่าปลากะมงคราวได้มาจากจังหวัดพังงานำมาดรายเอ็ดจากนั้นดองกับเกลือและน้ำตาลเสิร์ฟกับน้ำยำแซงว่ากรานิต้าหอมกลิ่นปลากดคังย่างหวานจากชมพู่ทับทิมจันลำไยพันอีดอความเค็มจากสาหร่ายพวงองุ่นเปรี้ยวสดชื่นจากส้มซ่าสเต๊ะปูเนื้อปูกันเชียงคั่วสมุนไพรเสิร์ฟกับซอสสเต๊ะกะทิสดและอาจาดหมักจากน้ำส้มสายชูฟองน้ำตาลมะพร้าวทานเคียงกับทาบาสโก้อย่างไทยและขนมปังหมักสองคืนแกงคั่วเนื้อไทยวากิวเนื้อไทยวากิวส่วนช็อตริบนำมาหมักรวมควันกับถ่านไม้ลิ้นจี่และทำให้สุกอย่างชาชาข้ามคืนเสิร์ฟกับซอสแกงคั่วใต้ใบยี่หร่าพล่าคอหมูหวานซุปน้ำมะพร้าวหอมน้ำพริกเม็ดมะม่วงหิมพานต์และผักพื้นบ้านนานาชนิดสาคูมะพร้าวอ่อนเม็ดสาคูจากแป้งต้นสาคูแท้แท้กวนกับน้ำมะพร้าวสดเสิร์ฟกับไอศครีมมะพร้าวอ่อนทานเคียงกับข้าวโพดนานาพันธุ์และมะพร้าวกะทิจากทับสแก
ประจวบคีรีขันธ์ตบท้ายด้วยกาแฟหรือชาผู้สื่อข่าวรายงานว่าในส่วนของเจ้าภาพมีแกนนำระดับรัฐมนตรีเช่นรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพรรคพปชร.นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองหัวหน้าพรรคและนายอรรถกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคมอบหมายให้พลตำรวจเอกพัชรวาทวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพปชร.เข้าร่วมแทนส่วนบรรดาแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเดินทางมาร่วมงานคึกคักนำโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมถึงนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาตินายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานายประภัทรโพธสุธนส.ส.สุพรรณบุรีและเลขาธิการพรรคและนายนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหัวหน้าพรรคประชาชาตินอกจากนี้ยังมีแกนนำที่ได้รับเชิญได้แก่นายภูมิธรรมเวชยชัยแกนนำพรรคเพื่อไทยนายสุวัฒน์ลิปตพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีประธานพรรคชาติพัฒนาแอดคาราบาวไม่ยุบวงแล้วจะอยู่จนกว่าจะตายกลับมาฮึดสู้หลังเพื่อนในวงเสียบันเทิงวันที่15กรกฎาคม2567 18นาฬิกา32นาทีแอดคาราบาวเผยไม่ยุบวงแล้วจะอยู่จนกว่าจะตายหลังเพื่อนในวงเสียทุกคนกลับมาฮึดสู้สัญญากันแล้วจะอยู่ด้วยกันขอตายคาเวทีก่อนหน้านี้วงเพื่อชีวิตในตำนานคาราบาวประกาศยุบวงไว้ก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนเพลงตกใจไม่ใช่น้อยแต่ล่าสุดน้าแอดเผยกับสื่อว่าไม่ยุบวงแล้วขอกลับมาเล่นพร้อมจะมีคอนเสิร์ตแอดบาวอะคูสติกที่จะเนรมิตแคมปิ้งมาไว้ที่ทันเดอร์โดมวันที่5ตุลาคมนี้ล่าสุดวันที่15กรกฎาคม67ที่งานแถลงข่าวAt BAO Acoustic Concert ณ ล้อมวงมันสตูดิโอโดยแอดคาราบาวเผยว่าแฟนๆดีใจที่คาราบาวกลับมาตอนแรกจะเลิกเราเลิกจริงๆนะเพราะพวกเราเจ็บป่วยกันแต่พอป๋าดุกเสียไปกลับฮึดขึ้นมาอีกตายคาเวทีแม่งเลยดีกว่าคิดว่าถ้าเราเลิกอยู่กับบ้านนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเป็นโรคซึมเศร้าแน่นอนแล้วศิลปินเป็นเยอะเพราะเขาเคยโด่งดังเคยไปไหนมีคนห้อมล้อมจะขี้จะเยี่ยวต้องมีคนพาไปจะกินอะไรมีคนหาให้แต่พอเลิกเมื่อไหร่นั่งอยู่กับบ้านไม่มีใครมาดูแลคราวนี้มันจะเริ่มป่วยแล้วจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นนะแอดจะไม่พูดคำว่าเลิกไม่เลิกแล้วยังไงก็จะอยู่สัญญากันแล้วกับเล็กกับรี่พวกเราจะอยู่กับทุกคนจนกว่าใครจะตายไปก็หาคนมาแทนถ้าผมตายไปก่อนโอเคคงต้องเลิกมีบางท่านที่ไม่สบายเลือกรับงานยังไงตอนนี้เรารับงานลดลงเมื่อก่อนเราเล่นทุกวันตอนนี้สัปดาห์หนึ่งเราขอ5วันพอเดือนหนึ่งก็ไม่เกิน20วันพอแล้วจะได้มีเวลาพักผ่อนรับเฉพาะจังหวัดในปริมณฑลแต่ถ้าจะไปไกลเหนือหรือใต้ก็ต้องไปทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องเดินทางเพราะการเดินทางเป็นสิ่งที่พวกเราเป็นห่วงเพราะส่วนใหญ่เราไปโดยรถยนต์ไม่ค่อยได้บินเป็นความเห็นร่วมกันไหมว่าเราเลิกไม่ได้ไม่เลิกแล้วแหละครับผมเองก็ไม่อยากเลิกแต่เมื่อตอนนั้นมันป่วยเองจริงๆนอนโรงพยาบาล2คนนั่งเล่น2คนตอนนี้ดีขึ้นกันไหม
ก็ตายไปแล้วคนหนึ่งไงตอนนี้โอเคแล้วทุกคนกลับมาแข็งแรงถ้าจะฮึดสู้ก็ต้องทำให้มันดีนะทุกคนก็สนุกสนานเล่นแล้วแฮปปี้เขายังมีดนตรีบำบัดกับคนที่ป่วยทางจิตเรากลับจะทิ้งดนตรีบำบัดกลับไปป่วยทางจิตตอนนี้นาแอดอายุเท่าไหร่แล้วผมย่าง70แล้วครับเท่านั้นเองยังแข็งแรงครับเชิญชวนแฟนๆหน่อยเชิญแฟนๆมาดูคอนเสิร์ตแอดบาวอะคูสติกอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ที่ผมจะทำแบบนี้เพราะไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่เมื่อคุณหนุ่มให้ทำผมก็ต้องทำปัญหาคือต้องซ้อมหนักเพราะเพลงที่เลือกมาไม่ใช่เพลงที่เล่นปัจจุบันเพลงที่เล่นปัจจุบันนี้จับกีตาร์ก็เล่นได้เลยไม่ต้องซ้อมแล้วมันอยู่ในจิตวิญญาณแต่เพลงพวกนี้มันใหม่หมดเลยถึงแม้บางเพลงมันแต่งมานานแล้ว30ปี40ปีก็มีต้องมานั่งรื้อ